หลังจากที่รองปลัดนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปสอบสวนนะคะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทางแม่ของเด็กเนี่ยนะคะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยสารภาพว่าไม่ใช่สารภาพชี้ไปเลยว่าผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวข้องในการซื้อบริการด้วยนะคะคนก็ถามเยอะนะถามรัฐมนตรีว่าจะให้ย้ายไหมคะจำได้เลยวันนั้นพลเอกอนุพงศ์บอกว่าจะให้ย้ายวันนี้เลยไหมไม่ย้ายวันนั้นแต่ว่าวันนี้ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเปิดให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าหากว่ายังอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจจะถูกครหาว่าไปมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพมหานครค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็พูดถึงกรณีการย้ายนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้คือ2พฤษภาคมเนี่ยนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าไปหาข้อมูลตรวจสอบในพื้นที่ได้สะดวกเพราะขณะนี้ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลจากผู้ถูกกล่าวหาได้เพราะว่าอยู่ในการคุ้มครองพยานของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลเพียงบางส่วนอีกทั้งเมื่อมีการกล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าส่วนราชการทำให้ทำงานลำบากจึงเป็นเหตุผลในการสั่งย้ายรัฐมนตรีมหาดไทยยืนยันครับว่าการตรวจสอบเอาผิดทางวินัยต้องรอผลการตรวจสอบจะรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่ได้ส่วนข้อเรียกร้องของภาคประชาชนต้องการให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบเพราะไม่มั่นใจกระบวนการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะตอบว่าอย่างไรไปฟังเสียงกันครับมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่อยู่ในทำงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไรก็ตามการที่จะไปหาข้อมูลจากผู้ที่เสียหายคือและพยานเนี่ยเราไม่สามารถทำได้นะคือทั้งพยานและผู้เสียหายนี่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปคม.อ๋อสรุปคือว่ายังไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าย้ายมาเพราะว่ายังสอบไม่ครบอย่างที่ท่านมท.1บอกเนี่ยนะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอยู่ในการคุ้มครองพยานอยู่ในปคม.โดยเฉพาะเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยยังไม่ได้มีการสอบปากคำเด็กที่แม่บอกว่าเด็กบอกว่าผู้ว่าเกี่ยวผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวแต่ว่าเด็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้สอบเพราะว่าก่อนหน้านี้คือรองปลัดไปสอบในพื้นที่แม่ฮ่องสอนที่สอบมา10กว่าปากเพราะฉะนั้นที่ออกมาบอกว่าผู้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องข้าราชการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเป็นรายงานยังสอบไม่ครบยังสอบไม่ครบนั่นเป็นรายงานต้องดูแยกดูให้ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการให้สัมภาษณ์จะบอกเลยว่าใครพูดอะไรไงแต่ถ้ายังเป็นรายงานเนี่ยใครก็พูดได้ถูกไหมคะขณะเดียวกันด้านของผู้ว่าสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์นะคะผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยเปิดเผยกับนิวทีวีค่ะว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเดินทางเพื่อจะมารายงานตัวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่นะคะเวลา 12:45 อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคุณแล้วก็จะมาถึงดอนเมืองเนี่ยบ่าย2กับอีก5นาทีโดยประมาณวงเล็บถ้าเครื่องไม่เลทแล้วก็พอเครื่องถึงกรุงเทพปุ๊บจะไปรายงานตัวที่กระทรวงทันทีนายสืบศักดิ์ยอมรับนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยโอ้โหคุณคือไม่ใช่เฉพาะตัวท่านผู้ว่าอย่างเดียวนะครอบครัวเนี่ยโดนหมดเลยคุณถูกไหมใครก็ต้องโทรมาถามญาติแม่ญาติพี่ญาติพ่อญาติน้องอะไรต้องโทรมาถามหมดเลยว่าจริงไหมเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคือบางทีอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าอาจจะแบบว่าไปแล้วต่อว่าไปแล้วบางทีไม่ได้ว่าตัวเราคนเดียวว่าทั้งพ่อทั้งแม่อะไรมาด้วยถูกไหมคะมันก็รอผลการตรวจสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตัวท่านบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อบริการเด็กตามที่มีข่าวมันเป็นการกล่าวหาลอยๆก็เชื่อแล้วหรอแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสะดวกใจก็เดี๋ยวให้ทำงานไปแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ก็ขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วยแล้วก็วันนี้เดินทางมาเนี่ยมีคนมาส่งให้กำลังใจท่านผู้ว่าด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมจะได้ไปดูกันก่อนที่ผู้ว่าจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครแต่ว่าเรื่องนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันไปที่กระทรวงยุติธรรมองค์กรสตรีครับไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมบอกว่าให้ช่วยมาดูแลคดีค้ามนุษย์ที่แม่ฮ่องสอนหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนำทีมโดยคุณทิชานนครคงจะจำกันได้นะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพก็ทำงานทางด้านเด็กด้านเยาวชนนำเครือข่ายเข้ายื่นหนังสือกับ
คุณชาญชาวชยานุกิจปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ตำรวจเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องคุณนิชาบอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องแต่กลับมีการออกข่าวว่าผู้ว่ารายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทำให้องค์กรสตรีเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวได้เชื่อว่าไม่เป็นกลางเพียงพอจึงต้องการให้กระทรวงยุติธรรมเข้าไปดำเนินการและรับเป็นคดีพิเศษเพื่อที่จะสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับค่ะขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ที่คุณรัฐวุฒิเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้ผู้ว่าจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่กรุงเทพมหานครช่วง10โมงที่ผ่านมานะคะที่สนามบินแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีกลุ่มที่เดินมาส่งท่านผู้ว่าด้วยนะคะโอ้โบกมือลาคือส่วนหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านก็มีผลงาน ในการดูแลก็มีคนพอใจการทำงานของท่านมีกุหลาบแดงด้วยโอเคเมื่อสักครู่ถามน้องว่ามีกุหลาบไหมถ้ามีก็โอเคนะคะไปเมื่อวันที่1ตุลาคมไงนะคะก็มีทั้งใครบ้างล่ะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่อบต.อบจ.องค์กรเทศบาลองค์กรเอกชนเทศบาลแม่ฮ่องสอนทหารตำรวจชาวบ้านกว่า500คนนะคุณอันนี้เขียนว่าอะไรคิดถึงเหรอแผ่นใหญ่ดีเหมือนกันเขียนว่าคิดถึงนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาส่งท่านผู้ว่านั่นแหละนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยหลั่งน้ำตาด้วยความอ๋อนี่เนี่ยคุณคิดถึงคิดถึงเสียใจคิดถึงเสียใจเสียดายจ้ะก็มีนั่นแหละก็มีคนรักมีคนรักท่านบางคนมอบพระเครื่องด้วยนะให้คุ้มครองค่ะแล้วก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็บอกว่าผลการสอบสวนกระจ่างแล้วก็อยากจะให้เดินทางกลับมารับตำแหน่งผู้ว่าที่จังหวัดอีกครั้งนึงถ้าสมมตินะคุณรัฐวุฒิผลสอบออกมาว่าท่านไม่เกี่ยวเนี่ยจะได้กลับมาที่นี่มั้ยหรือว่าแล้วแต่ก็ถ้าหากว่าไม่มีความผิดอะไรเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ตามปกติสิครับก็กลับมาตามปกติเนาะก็ณปัจจุบันเนี่ยนะคะภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ส่งมอบให้กับนายเพิ่มศักดิ์ชวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นรักษาราชการแทนนะคะเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านหนึ่งชื่อว่านางสาวเกณิกาชิมวารีก็บอกว่าเคยทำงานกับผู้ว่า5เดือนรู้ว่าเป็นคนดีไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จความจริงจะต้องปรากฏเชื่ออย่างนั้นแล้วก็อยากจะให้ท่านกลับมาเป็นผู้ว่าอีกถ้าเกิดว่าผลพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยท่านบริสุทธิ์จริงนะคะคุณรัฐวุฒิแล้วได้ข่าวว่าชื่ออะไรนะน้ำเพชรใช่ไหมที่เป็นแม่ของเป็นชื่อสมมติบางฉบับบางสื่อก็อาจจะใช้คนละชื่อกันนั่นแหละค่ะที่เป็นคนที่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีเอาความจริงอีกด้านนึงมาตีแผ่ที่ไปจับเงินตกลงว่าเขายังไงนะไอ้เงินที่ว่าเขาเป็นสายลับเงินล้านได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวเนี่ยนะครับก็ทีมข่าวของนิวทีวีได้มีโอกาสพูดคุยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมครับรอดูกำลังจะเขียนหนังสือสายลับเงินล้านเขาทำอะไรบ้างอาชีพไม่ใช่อาชีพอะไรเป็นฝ่ายให้ตำรวจนั่นแหละแล้วเงินที่แพร่ภาพไปในโลกโซเชียลภาพที่ถ่ายกับเงินนั่นก็คือว่าเงินที่ได้จากการล่อซื้อถูกต้องค่ะสายลับเงินล้านเลยเหรอออกหนังสือเลยเหรอแล้วนี่ก็เงินล้านเหมือนกันนะครับชัยยะสยบภัยรี 60/4 ปฏิบัติการตรวจค้น31จุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เพื่อที่จะไปดูเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับทั้งไซสนะแก้วพิมพาทั้งเท้าสีสุกดาวเฮืองที่มีหมายจับของประเทศไทยด้วยนะครับนำทีมวันนี้พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขครับผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจไปปราบปรามตรวจค้นบ้านพักของนายรัศพลผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดของไซสนะแก้วพิมพาและศรีสุขดาวเฮืองที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปพบมีทั้งรถยนต์หรูไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ลี่มีเฟอร์รารี่นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับผู้ต้องหายืนยันว่ารู้จักกับไซสนะแล้วก็เท้าสีสุกจริงแต่ไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดแล้วก็ยังมีเอกสารหลักฐานของรถยนต์ที่ครอบครองซึ่งสามารถที่จะนำมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้ในขณะที่ทางตำรวจก็บอกนะครับว่าจากการตรวจสอบหลักฐานพบว่านายรัศพลนั้นมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดมีหน้าที่หลักก็คือการดูแลทรัพย์สินของไซสนะและเมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็ไม่พบว่าผู้ต้องหาประกอบอาชีพที่มีรายได้จากการทำธุรกิจที่ตรงไปตรงมาหรือว่าตรงตามกฎหมายของราชการส่วน
คนนี้เนี่ยนะครับผู้ต้องหาจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่ะนอกจากนี้ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็ยังบอกนะครับว่ากระบวนการค้ายาเสพติดของไซสนะถือเป็นเครือข่ายที่ใหญ่แล้วก็ส่วนมากจะทำเงินได้ภายในประเทศนอกจากนี้ก็เป็นกระบวนการค้ายาเสพติดที่เป็นการเชื่อมโยงกับขบวนการค้าหมายด้วยนะฮะไม่ได้ขายแต่ยาเสพติดอย่างเดียวไปกี่จุดนะคะวันนี้60/4ทั้งหมดเนี่ย31จุดทั่วประเทศนี่เป็น1ใน31จุดกรุงเทพด้วยแต่ว่าพลตำรวจโทสมหมายนำทีมไปที่อุดรเลยเพราะว่าจากการสืบสวนเนี่ยรัศพลใช่มั้ยคะแต่ไม่ได้บอกนามสกุลนะสืบมาแล้วรู้มาแล้วว่าเป็นคนดูแลทรัพย์สินให้ไซฟนะเจ้าตัวก็บอกว่ารู้จักจริงแต่ไม่รู้เลยไซฟนะหรือเท้าศรีสุขนั้นค้ายาเสพติดก็เพราะฉะนั้นรถหรูต่างๆที่ครอบครองไว้พิสูจน์ให้ได้เหมือนในเบนซ์ในบอยนั่นแหละนะคะเอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าค่ะกรณีของวิศวกรนะคะที่จะต้องดูหน้างานกรณีที่มีการทำงานที่สำคัญนะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานตัวนะคะแล้วก็วิศวกรนั้นมามอบตัวแล้วค่ะ